โอ้โหไมโครเวฟสกปรกจังเลยครับเห็นทีต้องทำความสะอาดยกใหญ่แล้วไม่รู้ใครทำทิ้งไว้อามีวิธีจัดการกับไมโครเวฟสกปรกอย่างนี้เราไปดูกันครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับอันแรกเลยน้ำเปล่าประมาณ1ถ้วยครับน้ำส้มสายชูและสุดท้ายผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆครับขั้นตอนแรกเราจะเทน้ำส้มสายชูลงไปในน้ำเปล่าประมาณ3ช้อนโต๊ะเราจะนำส่วนผสมเข้าไมโครเวฟประมาณ3นาทีไฟแรงสุดนะครับแล้วเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ไอระเหยจากน้ำส้มสายชูช่วยทำให้คราบไขมันในไมโครเวฟของเราหลุดไปครับเมื่อครบ10นาทีเราจะถอดปลั๊กออกจากนั้นนำถ้วยน้ำส้มสายชูออกพร้อมกับฐานรองข้างล่างครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำผ้าลงไปชุบน้ำจากนั้นบีบพอหมาดๆและนำไปทำความสะอาดไมโครเวฟกันครับเห็นไหมแล้วครับไมโครเวฟของเราก็กลับมาพร้อมใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมน่าใช้ขึ้นเยอะเลยนะครับอย่าลืมติดตามเคล็ดลับก้นครัวได้ที่ช่องของเราที่ foodtravel.tv นะครับ